วดหัวเลยโอปะโอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับตั้งแต่คอมเมนต์แรกยันคอมเมนต์สุดท้ายนะครับยกเว้นคอมเมนต์แรกดินะครับก็เป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะทำให้ผมนี่มีกำลังใจนะครับที่จะทำผลงานต่อไปนะครับซึ่งขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับที่เข้ามาสนใจแล้วก็อวยพรวันเกิดให้ผมนะครับซึ่งวันเกิดของผมปีที่แล้วเนี่ยก็วันที่26ตุลานะครับ2013นะครับปีที่แล้วก็ยังมียอดคนติดตามแค่ประมาณไม่ถึงหมื่นนะครับไม่ถึงหมื่นผ่านมา1ปีนะครับคนเหล่านั้นได้เพิ่มขึ้นมามากกว่า10เท่าแล้ว16เท่านะครับปัจจุบันนี่ก็ 160,000 เอ้ย 60,000 นะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ผมนี่ปรับตัวแทบไม่ทันนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมยังทำ channel ที่ยังไม่เป็นหลักเป็นแหล่งนะฮะซึ่งทำไปเรื่อยๆนะครับไม่หวังอะไรมากก็ทำไปเรื่อยๆจริงๆคนดูก็ดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับไลค์บ้างดิสไลค์บ้างนะครับผมก็มีทั้งได้กำลังใจแล้วก็ท้อใจบ้างนะครับซึ่งมันก็เป็นหนทางที่ค่อนข้างที่ยาวไกลเนาะนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็อาจจะรู้จักผมช้าบ้างเร็วบ้างนะครับก็แน่นอนนะฮะมันเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งใครหลายๆคนคงไม่ได้รู้จักคนคนเดียวเป็นเวลาพร้อมกันหมดทุกคนนะเนาะนะครับซึ่งหลายๆคนก็อย่างที่ผมบอกรู้จักไวแล้วก็รู้จักช้านะครับใครที่รู้จักกันมาตั้งนานนะฮะติดตามกันมาตั้งนานก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามผมตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอนะครับแล้วก็ประทับใจในตัวผมนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครหลายๆคนเนี่ยประทับใจกับผมยังไงนะครับชอบผมตรงไหนหรือไม่ชอบผมตรงไหนบ้างนะครับซึ่งผมก็พยายามปรับตัวนะครับให้คนทุกคนนะครับที่มาเจอผมครั้งแรกได้ชอบผมมากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับก็คือพยายามสร้างผลงานให้ได้ดีที่สุดนะครับประทับใจคนที่เข้ามาดูให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้คุณทุกคนที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่นั้นยังคงประทับใจผมแล้วก็ติดตามผมมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะครับเสมอต้นเสมอไปแล้วก็ในอนาคตด้วยนะครับยังคงเป็นผู้ติดตามที่ดีของผมทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคำอวยพรนะครับจริงๆคือไม่ได้มีแค่นี้นะครับซึ่งผมตกใจเหมือนกันมากนะครับตกใจมากเอาตรงๆซึ่งค่อนข้างจะเป็นอันที่แบบปลื้มใจนะครับก็คนไลค์สเตตัสยิ่งเงาของคนคนนึงนะครับก็5,000 กว่าไลค์ซึ่งเป็นตัวเลขที่เอาตรงๆก็คือไม่ได้ปั๊มผู้ติดตามขึ้นมาเนาะมันก็เป็นคนที่เขาสนใจและเขารู้จักเราจริงๆนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมค่อนข้างจะตื่นตาตื่นใจนะแล้วก็ตื่นตันใจด้วยนะครับแล้วก็เป็นพันคอมเมนต์เลยซึ่งไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตที่ผมมาทำ channel มาจะได้มาถึงวันนี้นะครับไม่คิดเลยนะเพราะว่าตอนนั้นนี่ผมยังเป็นชาแนลเล็กๆนะครับทำอะไรจิปาถะนะครับเกียนๆไปเรื่อยนะทำอะไรก็คิดว่ามันผลงานเรามันจะไม่น่าสนใจอะไรนะครับแต่ว่าก็คิดไว้ตลอดนะครับว่าผมจะพยายามทำให้ดีที่สุด
นะไปออกมาอย่างที่ผมบอกนะครับให้คุณผู้ชมได้ยิ้มกันแล้วก็ตลกแล้วก็หายเครียดนะครับได้มีอะไรที่ดูแล้วมันไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับหรืออะไรมากผมก็พยายามทำจนถึงวันนี้นี่คนติดตามผมมาขนาดนี้นี่ผมสุดยอดครับรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับทั้ง 160,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ใครที่มาดูคลิปนี้ช้าไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคนที่ติดตามใหม่ๆนะครับยังมีคนที่ส่งข้อความมาให้ผมนะครับนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะนี่นายสมถวยคงควรคอย นี่มันชื่ออะไรเนี่ยโอ้นะครับก็นี่นะฮะใครๆหลายๆคนเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทันอ่านนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับมันก็มีหลายคนอ่ะเนาะส่งข้อความมานะครับขอบคุณครับอย่างคนนี้นะครับก็ติดตามผมมาตั้งแต่ตอนไหนเอ่ยนะครับเราก็จะเลื่อนไปดูกันนะว่าเขาติดตามผมมาตั้งแต่ตอนไหนอันนี้ถ้าทางจะมาใหม่นะครับเดือนวันที่7ตุลาคมนี่นะฮะผมรับแอดเขานะครับเห็นไหมแอดมาหน่อยนะครับติดตามตั้งแต่ 3,000 คนเลยนะก็พูดนะครับว่าใครหลายคนก็แอดผมมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาให้ผมรับแอดหน่อยแล้วไม่ก็แอดไปหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับว่าผมไม่สามารถรับคุณทุกคนเข้ามาเป็นเพื่อนได้เพราะว่า Facebook เนี่ยจำกัดไม่แค่ 5,000 คนนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมก็ยังส่งข้อความเข้ามาหาผมได้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็ทุกคนก็ไม่ได้เป็นเพื่อนผมทั้งหมดนะครับแต่พวกเขาเหล่านี้ก็ยังสามารถส่งข้อความมาแล้วผมก็เปิดอ่านตลอดนะครับเปิดอ่านตลอดนะครับใครที่อย่างคนนี้นะครับสุขสันต์วันเกิดผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็มีเยอะแยะผมก็จะพยายามตอบไปได้ทั้งหมดนะครับใครที่ผมอ่านข้อความของคุณแล้วผมไม่ตอบแสดงว่าผมตอบไม่ทันนะครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเน็ตช้าตอบคนหนึ่งคนปั๊บคนที่โดนตอบนั้นจะขึ้นมาอยู่ข้างบนถูกต้องไหมครับอย่างคนนี้นะครับเขาอ่านแล้วเขาก็จะตอบผมมาก็จะเด้งขึ้นไปข้างบนสุดนะครับผมก็จะเลื่อนลงไปข้างล่างนี่มันก็เลื่อนไม่ได้นะเพราะว่ามันไกลนะครับก็ขอขอบคุณนะครับหลายๆคนที่ส่งข้อความมาให้ผมนะครับนะก็เป็นอะไรที่ซึ้งใจนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับอย่างพี่คนนี้นะมัวแต่เล่นเกมนะครับลงดันก็เลยมาอวยพรช้านะครับเนี่ยให้ส่งแมวมาตัวหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับหลายคนนะครับเยอะแยะหมดเลยนะฮะเป็นร้อยคนเลยหรือเปล่าร้อยสองร้อยนะครับโพสต์หน้าวอลไม่ได้นะครับก็ขอบคุณครับเอาโพสต์หน้าวอลไม่ได้จริงจริงโพสต์ในคอมเมนต์ก็ได้นะสงสัยเขาไม่เห็นนะก็จะมีคนวาดแฟนอาร์ตมาให้เยอะแยะหรือเปล่าผมก็จะพยายามดูแล้วพยายามจะเก็บนะครับเนี่ยนี่นะโอ้โหน่ารักมากเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับนี่ปวดหัวเลย ทำไมต้องปวดหัวเนี่ยดูหน้าไม่ค่อยปวดหัวแล้วนี่แฮกๆเนี่ยนะ เลือดกำเดาไหลหมดเลยนะฮะก็เยอะแยะนะครับโอเคนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะฮะยังมีอีกเยอะเลยนะครับที่ผมยังเลื่อนลงไปไม่หมดนะครับผมจะพยายามเลื่อนไปให้หมดนะครับก็ใครหลายคนอาจจะผิดหวังนะครับเอ๊ะทำไมพี่เจมไม่ตอบหรือว่าน้องเจมไม่ตอบหรือว่ารุ่นเดียวกันนะครับหรือว่าคุณเจมไม่ตอบอะไรอย่างนี้ก็ขอโทษนะครับอาจจะดูคลิปนี้แล้วหายโกรธกันนะเพราะว่าผมตอบปั๊บมันจะขึ้นไปให้บนถูกต้องไหมครับผมต้องเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับแต่ผมจะพยายามอ่านนะครับไม่ต้องตกใจว่าผมอ่านแล้วทำไมไม่ตอบนะครับก็ถือว่าผมรับทราบความประสงค์ดีของคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและคนที่ส่งข้อความมาทุกคนนะครับไม่ได้มีแค่ส่วนนี้นะครับส่วนบางส่วนนี้เขาไม่ได้เป็นเพื่อนแต่ว่าส่งมาก็จะไปติดที่ตรงนี้ฮะตรงอื่นๆนี่ผมก็รู้ผมก็เห็นนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นโอเคนะครับก็นี่มีหลายคนเลยนะครับส่งมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับรถสุดหล่อเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วสุดติ่งกระดิ่งแนวนะครับแกลงไปอีกปีโอ้โหไม่พูดน่าจะพูดว่าหนุ่มลงไปอีกปีหนุ่มหมดลงไปอีกปีอะไรอย่างงี้จะภูมิใจมากกว่าเดิมนะแกลงไปอีกปีนี่รู้สึกว่ามีตีนกาอยู่ในที่หน้าในแถวๆนี้นะครับก็เยอะแยะมากเลยนะฮะบางคนก็วันเกิดนะฮะ Happy Birthday นะครับนะอยากอัพคลิปมากต้องทำไงนะปวดหัวเลยนะฮะวันเกิดไม่รู้อวยพรแบบไหนนะฮะช่วยหน่อยนะครับนะรับแอดนะครับก็อย่างที่ผมออกไปนะครับก็ไม่สามารถที่จะรับ
แอดได้ทุกคนนะครับโอเคครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ส่วนที่วาดแฟนอาร์ตของผมมานะครับโพสต์นะฮะแล้วก็ส่วนที่มาโพสต์หน้าวอลนะครับก็นี่นะฮะผมก็อ่านทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อ่านแต่ว่าผมจะพยายามตอบให้ได้ทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหรือใครที่มาโพสต์ไว้แล้วผมยังไม่เห็นนะก็ขอโทษด้วยนะแต่ว่าผมก็รับทราบถือว่าผมเข้ามาอ่านให้คุณผู้ชมถือว่าผมรับทราบว่ามีคุณส่งข้อความมาให้ผมในคลิปนี้แล้วกันเนาะก็ต้องขอโทษนะครับเพราะว่ามันเยอะแต่ผมจะพยายามอ่านให้ครบนะครับแล้วก็ต้องแบ่งเวลาการอ่านมาทำคลิปให้คุณดูต่อๆไปด้วยนะครับไม่ใช่มาอ่านอย่างเดียวนี้ตาแหกกันพอดีนะฮะก็ต้องขอโทษนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นของคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่จะจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่นะครับจะเพศไหนก็แล้วแต่จะชายหญิงหรือชายประเภทไหนหรือหญิงประเภทมีไข่ยืนฉี่ก็ว่ากันไปนะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบพระคุณที่เข้ามาอวยพรวันเกิดของผมนะครับวันที่26ตุลานะครับไว้เจอกันใหม่วันที่26ปีหน้านะครับไว้ดูกันว่าเราจะเติบโตไปถึงไหนนะครับโอเคก็คุณผู้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้มากๆนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมลากเพื่อนๆมาติดตามกันด้วยนะครับชวนเพื่อนๆมาติดตามครับจะได้มีคนรู้จักมากขึ้นไปอีกนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไว้ผมจะสร้างผลงานดีๆต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามกันแหละโอเคครับผมบ๊ายบายครับจุ๊บๆแน่หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดข้างล่างนี้เลย